ช้ราคาดีหมดแล้วอยากจะฝากถึงแบบคนที่เจอของตกเนี่ยฮะที่ไม่ใช่ของเราเนี้ยให้นำมาคืนมาครับก็นำมาคืนครับเพราะถ้าเก็บไว้ก็จะเป็นความผิดนะควรจะไม่ทราบที่ว่าเก็บไว้ได้แต่ถ้าเก็บไว้ไม่นำมาให้ลงบนหลักฐานก็จะเป็นความผิดกฎหมายได้ครับบางทีคนบางคนอาจจะไม่รู้ครับท่านรุ่งพงษ์ยังมาคุยกับผู้ว่าไว้ว่าเดี๋ยวของไปฝังไว้เพราะว่าเป็นเพื่อนเพราะว่ามันเรามาทำถนนนะคะเพื่อนผมก็ไม่รู้ถ้ามีคนใดคนหนึ่งหรือคนทั่วไปถ้ามีโอกาสแสดงความซื่อสัตย์แบบเขาเนี่ยเราก็ดีใจนะในตรงชุติโชคตอนชุติโชคอะค่ะเขาขายอ๋อนึกออกแล้วเมื่อกี้เขาขายวัสดุก่อสร้างอะค่ะพอดีหนูขับตามเฮียก็ออกมาตั้งแต่โค้งว่าบีบแต่แล้วพอดีเขาคุยโทรศัพท์แล้วก็เห็นกระเป๋าตังค์แต่คือว่าเขาออกรถไปแล้วก็มีพี่รถเบนซ์อีกคันหนึ่งเขามาช่วยเขาแซงกันเข้ามาเขาก็เบรกก่อนแล้วก็เลยจอดรถช่วยกันแต่เพราะตอนนั้นฟิลได้แป๊บหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ของหนูค่ะไม่ใช่ของหนูหนูหากินได้อยู่ฉะนั้นหนูก็ต้องคืนคนที่เขามีเจ้าของมีบัตรประชาชนครบอะค่ะไม่รู้จะไปทำอะไร